เปิดคุมทรัพย์เจชนาทิพย์คนธรรมดาทำงาน830ปีถึงได้เท่าค่าตัวเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินทีมชาติไทยกลายเป็นนักบอลในประวัติศาสตร์เมื่อเพดานค่าตัวล่าสุดสูงถึง200มิลลิลิตรบริษัทหลังไปโชว์ฟอร์มในแดนญี่ปุ่นได้อย่างน่าประทับใจแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดของเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินกองกลางจัจฉริยะดีกรีทีมชาติไทยของคอนซาโดเลซัปโปโรญี่ปุ่นเผยว่าล่าสุดต้นสังกัดของเมสซี่เจได้ตั้งค่าตัวของเขาไว้ถึง200มิลลิลิตรบริษัทหรือราว 6.1 มิลลิลิตรเหรียญสหรัฐอเมริกาหากมีทีมใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นในลีกแดนญี่ปุ่นหรือลีกต่างแดนโดยเฉพาะยุโรปอยากได้ตัวต้องนำตังก้อนตัวดังกล่าวมาเจรจาเพื่อซื้อซึ่งหากคิดจากฐานตังที่คนไทยได้รับต่อเดือนจากการทำงานอยู่ที่ 20,000 บริษัทจะต้องทำงานกว่า833ปีถึงจะได้เท่าค่าตัวเจชนาธิปเรียกได้ว่าค่าตัวนั้นสูงมากๆสำหรับเมสซี่เจนั้นถูก SCG เมืองทองปล่อยให้คอนซาโดเลซัปโปโรยืมตัวไปเล่นให้ในเลข2ของฤดูกาล2017ก่อนที่เมื่อเดือนกรกฎาคม61ที่ผ่านมาทางคอนซาโดเลซัปโปโรจะตัดสินใจซื้อขาดโดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่อย่างใดวันนี้ทางเราจะพามาเปิดขุมทรัพย์อาณาจักรสุดอลังการเจชนาธิปทุ่มสร้างสนามฟุตบอลกว่า100มิลลิลิตรและด้วยความรักในกีฬาฟุตบอลทำให้เมสซี่เจทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดสร้างสนามฟุตบอลแบบครบวงจรขึ้นที่บ้านเกิดของตัวเองเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันซึ่งสนามฟุตบอลดังกล่าวนั้นเจชนาธิปว่ากันว่าลงทุนไปร่วม100มิลลิลิตรบริษัทเลยทีเดียวเพราะว่าเริ่มตั้งแต่การต่างๆการลงทุนสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆอย่างมากมายเพื่อสร้างสนามบอลที่เป็นมากกว่าสนามบอลโดยเปิดให้บริการสำหรับอะคาเดมี่หรือโรงเรียนทั่วไปที่ต้องการมาเก็บตัวฝึกซ้อมกับทางทีมงานสนามชนาธิปสปอร์ตคลับในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์พร้อมแพ็กเกจอาหารและที่พักโดยภายในนั้นมีทั้งคลับเฮดฟิตเนสสระว่ายน้ำห้องพักนักกีฬาอีกทั้งยังมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ชนาธิปสงกระสินขึ้นมาด้วยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆและถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ไม่หยุดสำหรับนางเอกสาวมุกดานรินทร์รักซุ่มปลูกต้นรักกับนักเตะหนุ่มเจชนาธิปสงกระสินยิ่งล่าสุดฝ่ายชายออกมาตอบแสดงความเห็นแฟนๆที่เชียร์ให้รีเทิร์นไปคบกับอดีตหวานใจเมพิทนาสาขากรว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่โสดแล้วมุกดาเผยว่ามุกไม่รู้ว่าที่พี่เจบอกว่าไม่โสดแล้วเขาหมายถึงใครแต่ไม่ใช่มุกแน่นอนค่ะเพราะจริงๆแล้วพี่เจเป็นพี่ที่เราเคยไปถ่ายรายการด้วยกันตอนไปถ่ายก็มีแค่ความสนุกและความตลกล้วนๆเราบริสุทธิ์ใจเลยว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกัน